คุณผู้ชมค่ะส่วนข่าวนี้หยิบมาเตือนเหมือนกันนะคะสาวๆนี่จะคบกับใครต้องดูให้ดีจริงๆเพราะว่าสมัยนี้พวกหลอกลวงนี่มีอยู่เยอะมากนะคะชายคนนึงแอบอ้างบอกว่าตัวเองเป็นรองนายกอบต.ค่ะก็ไปคบกับสาวหลังจากนั้นไปทำร้ายร่างกายเขามีการถ่ายคลิปข่มขู่เรียกเงินเขาถึง 200,000 บาทค่ะข้อความแชทบางส่วนนะคะที่แฟนเก่าซึ่งอ้างว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นถึงรองนายกอบต.แห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะแชทเข้ามาข่มขู่ผู้เสียหายจะเห็นว่าข้อความบางช่วงบางตอนของแชทเนี่ยผู้เสียหายพยายามจะบอกให้อีกฝ่ายลบคลิปแต่กลับถูกข่มขู่ซ้ำพร้อมกับเรียกเงินหากผู้เสียหายไม่ทำตามก็จะถูกนำเอาภาพแล้วก็คลิปอนาจารเนี่ยไปเผยแพร่ลงในโลกโซเชียลนางสาวบีเป็นหญิงผู้เสียหายค่ะเธอนำเอกสารและก็ข้อความที่ถูกโพสต์ประจานนี้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.สัตหีบจังหวัดชลบุรีแล้วก็เล่าเหตุการณ์บอกระหว่างที่เธอคบกับแฟนเก่าเธอมักจะถูกทำร้ายร่างกายเป็นประจำสาเหตุก็คือความหึงหวงแต่หนักที่สุดเธอบอกเธอถูกมัดมือมัดเท้าและมัดปากก่อนจะถ่ายรูปและคลิปโป๊เปื่อยข่มขู่อ้างว่าเดี๋ยวจะนำไปประจานถ้าเกิดเลิกกันก่อนหน้านี้เคยเข้าแจ้งความแล้วนะคะแต่ตำรวจให้ลงบันทึกประจำวันไว้เท่านั้นโดยให้เหตุผลว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์ซึ่งหน้าสำหรับปัจจุบันนางสาวบีเธอบอกเธอเลิกกับแฟนคนนี้แล้วแต่อีกฝ่ายยังก่อกวนไม่เลิกค่ะตามส่งคลิปโป๊เปลือยที่ถ่ายไว้ข่มขู่บอกให้คืนเงินจำนวน 200,000 บาทซึ่งนางสาวบีเธอยืนยันบอกเธอไม่เคยเอาเงินมาจากอดีตแฟนเลยค่ะพี่เขาชอบใช้ความรุนแรงขี้หึงมากแล้วก็ชอบใช้ปืนขู่ตลอดเวลาที่หนูจะเลิกกับเขาขู่จะทำลายครอบครัวแล้วก็ทำลายร่างกายในเมื่อแอบอ้างว่าเป็นรองนายกอบต.ก็เลยต้องไปตรวจสอบค่ะซึ่งล่าสุดรองประธานกลุ่มเป็นหนึ่งบอกว่ารับทราบเรื่องแล้วก็เดินทางไปตรวจสอบที่อบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีก็พบว่าแฟนเก่าของนางสาวบีเคลียร์ชัดๆเลยนะคะไม่ได้เป็นรองนายกอบต.ตามที่กล่าวอ้างค่ะไม่ได้เป็นแต่ทราบว่ารู้จักกับนายกอบต.รายหนึ่งเท่านั้นเป็นแค่คนรู้จักหลังจากนี้เดี๋ยวจะช่วยเหลือนางสาวบีแล้วดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุดค่ะ